จะมีอักษรนะครับหรือพยัญชนะหรือสระเนี่ยนะครับเหมือนภาษาอังกฤษทุกประการเหมือนภาษาอังกฤษทุกประการโอเคดูนะครับในภาษานี้เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะเหลืออักษรให้เราดูก็คืออักษรอังกฤษนี่แหละนะครับแต่เดิมเนี่ยภาษานี้เนี่ยนะครับจะมี2อักษรนะครับอักษรเดิมของเขาคืออักษรจาวีอักษรเดิมที่อักษรจาวีซึ่งเขียนด้วยอาหรับฉะนั้นภาคใต้ของเราเนี่ยยังใช้ภาษาจาวีเขียนอยู่เราถึงเรียกคนภาคใต้ว่าพูดภาษาจาวีแต่ในทางการในทางภาษาศาสตร์แล้วไม่มีภาษาเยาวีนะครับเราเรียกว่าภาษาเมลายูสำเนียงท้องถิ่นหรือสำเนียงรัฐประหารนั่นเองอันนี้ใช้ภาษาเยาวีเป็นตัวเขียนนะครับส่วนประเทศมาเลเซียบรูไนสิงคโปร์อินโดนีเซียเหล่านั้นเนี่ยนะครับตกอยู่เป็นเมืองขึ้นของประเทศตะวันตกการที่ตะวันตกเข้ามาแล้วอ่านเยาวีเนี่ยเขาจะอ่านไม่เข้าใจเขาก็เลยเปลี่ยนอักษรใหม่ให้กับประเทศเหล่านั้นซึ่งแต่เดิมในอินโดนีเซียก็เขียนแบบนึงมาเลเซียก็เขียนแบบนึงแต่ใช้อักษรอังกฤษเหมือนกันหรืออักษรโรมันเหมือนกันถูกเรียกว่าอักษรรูมีไม่ใช่อักษรมีรูนะอักษรรูมี RUMI อ่านว่ารูมีมาจากคำว่าโรมันหรือโรมานไนซ์นั่นเองฉะนั้นปัจจุบันถ้าหนูไป4ประเทศนี้ก็จะเจออักษรรูมีหรือโรมันนั่นเองนะครับฉะนั้นผมแยกสำเนียงออกเป็น2สำเนียงและสำเนียงแรกคือมาเลย์กับสำเนียงที่2คืออินโดนีเซียนะครับสำเนียงของมาเลย์เนี่ยนะครับจะออกเสียงเหมือนภาษาอังกฤษฉะนั้นถ้าเราเรียนอังกฤษในประเทศไทยเราออกเสียงตัวอักษรเนี่ยนะครับ A B C D E F G H I J K ก็คือตัวนี้แหละ3ประเทศแรกออกเสียงอย่างนี้แต่ถ้าเราไปในอินโดนีเซียเขาจะออกเสียงอีกแบบนึงเป็นแบบดัชหรือดัชนะเขาจะออกเสียงเป็น A B C D ไปเรื่อยเลยนะครับฉะนั้นผมไม่มาตรงนี้นะผมไม่ซีเรียสเพราะว่าเวลาต้องใช้จริงๆเนี่ยโอเคเราเป็นชาวต่างชาติอาจจะไม่ต้องลงลึกขนาดนั้นนะเราเรียนภาษาเขาในฐานะชาวต่างชาติเรียนเนี่ยเราก็ A B C D ไปก็ได้แต่ของเขาเนี่ยเหมือนตัว P เนี่ยก็คือ P ตัว T ก็คือ T นะ P T เนี่ยนะครับซึ่งเป็นตัวย่อของบริษัทจำกัดเนี่ยนะครับ P T บ้านเราเป็น C O L T D ใช่ไหมถ้าไปอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็น P T สมมติผมบอกว่าผมบริษัทกอเนี่ยผมก็จะบอกว่าเอเตกอบ้านเราก็เป็นบอจอกอกอหรือว่ากอคอมพานีลิมิเต็ดไปอินโดนีเซียกันเดี๋ยวเปเตฉะนั้นอันนี้การออกเสียงนะครับแต่อักษรเท่ากันฉะนั้นผมจะขอเพิ่มสระ5ตัวแล้วเราจะไปพักกันนะครับสระก็เหมือนภาษาอังกฤษมี5ตัวนะครับมี5ตัวตัวแรกคือตัวที่2คือแอตัวที่3คือ E ตัวที่4คือ O ตัวที่5คือ U คือถ้าเราเรียนในมาเลย์ก็ A E I O U นั่นเองนะภาษาอังกฤษเราอ่ะ A E I O U แต่หลักนะ A เนี่ยคุณเจอ A เมื่อไหร่ A จะออกเสียง R เสมอนะครับ R เสมอไม่ใช่ R สยามเอา R เสมอก่อนส่วนตัว e มี2เสียงไม่มีกดตัว e มี2เสียงไม่มีกดต้องจำเท่านั้นว่าคำนี้จะออกเสียงหรือคำนี้จะออกเสียงแอต้องจำฉะนั้นเวลาเราเรียนระดับสูงเนี่ยดิกชันนารีบางเล่มจะบอกเราว่าอันนี้ออกอันนี้ออกแอแต่ไม่มีกดนะไม่มีกดเหมือนภาษาอังกฤษเวลาตัว C ตามหลังด้วยอักษรอะไรออกเสียงอะไรตามหลังอะไรอย่างนี้อย่างเช่นตัว C ที่ของโค้กอ่ะนะโคคาโคล่าโคถูกไหมแต่ว่าตัว C มันอยู่ที่กับตัว E อันนี้เซสอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้นะก็นั่นก็หลักก็มีแต่อินโดนีเซียต้องจับนะมาเลย์อยู่ต้องจับหรือแอต้องจับต่อไปตัวที่3ตัว I ออกเสียง E จริงๆผมเห็น E ธรรมดาแล้วแหละก็จะ E ออ่านเสียง E นี่แหละแต่ผมขอใส่ยอยักษ์กรังให้นิดหนึ่งนะเพื่อที่เดี๋ยวเวลาเรารวบเสียงเนี่ยมันจะมียอยักษ์โผล่มาเสมอสักสอนไหนที่เจอตัวนี้มีอีแล้วก็มีโอใช
ห็นมั้ยเราออกเสียง อีไม่มีเยยักษ์ก็ได้มีเยยักษ์มันก็อีเหมือนกันนะโอมีโอมีวาแหวนหรือไม่มีวาแหวนก็โอนะผมเขียนตัวโอไว้มีวาแหวนซ่อนอยู่นะสุดท้ายตัวอูนะครับเสียงยาวทั้งหมดนี้นะครับเสียงยาวทั้งหมดแล้วก็ปากสระไปอีกตัวนึงนะครับสระผสมสระผสม A เจอ I ถ้าสมมุติเราจำไม่ได้ให้เราจำสระแรกเราจำ A ออกเสียงอะไรนะI ออกเสียง E A เจอ I ออกเสียง I นะ I ก็คือ I I จากนั้นผมให้ดูสองเสียงว่าเป็น I หรือ RE ต่อไป AU 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 ไปครับเสียง ER 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 ไม่มีฮอร์นฮู้ตามมานะไม่เอานะฮอร์นฮู้ไม่เอาต่อไป ER สามอักษรเลย I และ E นะแล้วก็ ARสอนก็ไม่อยากเรียนแล้วสุดท้ายครับก่อนจะทานข้าวอัวฉะนั้นจริงๆง่ายเลยไออ้าวอีเอะเยี่ยวอัวนะครับฝากไปดูแล้วบ่ายเราจะเริ่มเรียนการสนทนาภาษาอะไรอยู่หรือภาษาอินโดนีเซียกันนะครับคำถามก็ต้องขอขอบคุณทุกคนก่อนนะครับสวัสดี